สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบกลางภาคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีเวลาช่วงปิดคริสต์มาสถึงปีใหม่นะครับมีเวลาอยู่ประมาณ10วันก่อนโรงเรียนจะเปิดปกติการสอบกลางภาคเราจะไม่มีให้แก้ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ใครมีเวลาก็สามารถทำเพื่อปรับคะแนนสอบกลางภาคของตัวเองได้ข้อที่1ง่ายมากนะครับการใช้คำสั่ง why นะครับแสดงข้อความมา happy new year 10ครั้งนะครับการใช้คำสั่ง why ทุกครั้งเราต้องมีการนับจำนวนรอบนะครับเราจะต้องสร้างตัวแปรตัวหนึ่งไว้นับจำนวนรอบและก็เพิ่มจำนวนรอบไปเรื่อยๆนะครับ why นะครับ i ยังน้อยกว่า10นะครับก็ให้ทำงานอะไรบ้างครับก็ปริ้นคำว่า Happy New Year นะครับและเมื่อครบ1ครั้งก็ต้องมีการนับรอบนะครับว่ารอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับบวกเท่ากับ1นะครับ i ก็จะโดนบวกไปทีละ1ทุกรอบจนกว่า i มันจะไม่น้อยกว่า10นะครับก็คือหยุดการทำงานนะครับเราก็จะได้ปริ้น Happy New Year ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งจบนะครับนี่คือข้อที่1ง่ายๆนะครับโค้ด4บรรทัดเนาะนะครับต่อไปข้อที่2ครับใช้ for แสดงตัวเลข1ถึง20ยกเว้น13นะครับ1ถึง20ก็ for เลยง่ายๆนะครับ I in range นะครับก็คือ range 1ถึงเท่าไหร่ครับ21นะครับ exclusive ก็คือไม่รวม21ก็ได้แค่20พอดีนะครับแล้วก็แสดงตัวเลขใช่ไหมครับก็ print i นะครับเขาต้องการยกเว้น13นั่นหมายความว่าถ้า i มันเป็น13ก็จะไม่ print นะครับก็ถ้านะครับก่อน print ก็เช็คเงื่อนไขก่อนว่า i มันเป็น13หรือเปล่าถ้า i มันไม่ใช่13ค่อย print นะครับแสดงว่าเมื่อเลข13เป็นจริงก็จะไม่ print นะครับลองรันดูครับก็จะ1ถึง20ก็มีการเว้นเลข13นะครับอันนี้มีวิธีการเขียน2แบบ1คือ print ทุกเลขยกเว้น13นะครับกับเช็คก่อนว่าทำมันไม่ใช่13ค่อย print นะครับแบบนี้ก็ได้นะนี่คือข้อที่2นะครับต่อไปข้อที่3ครับfy หรือใช้ y 3คือใช้ y หรือ for ก็ได้แสดงตัวเลข1ถึง20ถ้าเลขใดหารด้วย5ลงตัวให้แสดงคำว่า bingo นะครับต่อไปข้อ3นะครับ y หรือ for ก็ได้นะครับมาสเตอร์จะใช้ for แล้วกันนะครับ for i in range เท่าไหร่ครับ1ถึง20เหมือนเดิมครับ1ถึง20เหมือนเดิมนะครับปกติ print นะครับ print i ก็จะ print ออกมา1ถึง20ใช่ไหมครับแบบนี้อันนี้คือ1ถึง20คราวนี้ก่อนจะ print ให้เช็คก่อนว่าเลขใดหาร5ลงตัวให้เปลี่ยนจากค่า i ปกติเป็นคำว่า bingo แทนนะครับเพราะฉะนั้นก่อน print เราก็ต้องเช็ค if ก่อน if ค่า i มันหาร5ลงตัวการหารลงตัวนะครับคือหารเช็คดูว่ามีเศษหรือไม่มีเศษหารลงตัวก็คือการไม่มีเศษนั่นเองนะครับใช้เครื่องหมายอะไรครับหารเช็คเศษหารดูเศษก็เครื่องหมาย mod นะครับ mod ด้วยอะไรครับหารลงตัวคือหาร5ลงตัวนะครับถ้าหาร5ลงตัวเศษมันก็จะเป็นอะไรครับ0นี่คือหาร5ลงตัวนะครับถ้าหาร5ลงตัวจะปริ้นอะไรจะปริ้น bingo ingo นะครับ else ไม่งั้นปริ้น i ปกตินะครับเราก็จะได้ผลแบบนี้นะครับเลขไหนที่หาร5ลงตัวก็จะปริ้นคำว่า bingo แทนนะครับ5 10 15 20โอเคนะครับนี่คือข้อ3ต่อไปมาดูข้อ4ให้นับว่าจำนวน1ถึง 20,000 มีเลขที่หารด้วย8ลงตัวมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับหารด้วย8ลงตัว
ง่ายมากนะครับ1ถึง 20,000 ใช่ไหมครับ for i in range 1ถึง 20,000 ก็ต้องใส่เท่าไหร่ครับ 21,000 ใช่ไหมครับเราจะเช็คว่าเลขอะไรหาร8ลงตัวบ้างนะครับ if ใช่ไหมครับ i เหมือนข้อเมื่อกี้แล้วครับ mod ด้วย8แล้วเท่ากับ0นี่คือหารลงตัวจะให้ทำอะไรก็ว่าไปตรงนี้จะให้นับใช่ไหมครับนับสร้างตัวแปรไว้นับตัวหนึ่งสมมุติว่า sum นะครับตัวแปร sum เริ่มต้นที่0นะครับถ้าหารลงตัวก็ sum บวกไป1นะครับหาร8ลงตัวก็ sum บวกไป1บวกเสร็จแล้วจบเงื่อนไขจบหมุนรอบไปจนถึง 20,000 แล้วก็ค่อยปริ้นค่า sum ออกมานะครับก็จะได้ 2,500 จำนวนนะครับที่หาร8ลงตัวโอเคนะครับต่อไปข้อที่5หาผลบวกของ100ถึง 1,000 ข้อ5นะครับหาผลบวกของ100ถึง 1,000 for เหมือนเดิมครับ for i in range 100ถึง 1,000 นะครับก็ใส่ 1,001 นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาสมมุติว่า sum ละกัน sum เท่ากับ0นะครับก็เป็นไงครับก็ sum ก็บวกเท่ากับ i หมายความว่าอะไรครับทุกรอบ i เอาค่าออกมานะครับเริ่มจาก100ใช่ไหมครับนะครับพอหมุนรอบต่อไป i ก็เป็น101 i ก็เป็น101ก็บวกเก็บไว้ใน sumใช่ไหมครับทุกรอบอ่านมาเท่าไหร่ก็เก็บไว้ในซัมหมดนะครับริ้นซัมจบนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ6หาจำนวนที่มากที่สุดเมื่อป้อนตัวเลข5จำนวนผ่านอินพุตข้อนี้มีวิธีการทำหลายวิธีนะครับใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูปก็คือฟังก์ชัน max นะครับถ้าไม่ใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูปนะครับเราเรียนลูปไปแล้วลองเขียนเป็นลูปดูนะครับจะเขียนยังไงหาจำนวนที่มากที่สุดเมื่อป้อนเข้าไป5จำนวนนะครับผ่านอินพุตขั้นแรกก็ต้องรับอินพุตมาก่อนสมมุติว่านำรับอินพุตมารับเป็นอินทีเจอร์นะครับอินทีเจอร์ของอินพุตป้อน5จำนวนนะ y จะนับ5ครั้งใช่ไหมครับใช้คำสั่ง y นับนะครับ y เขายังน้อยกว่า5นะครับก็นับไปเรื่อยๆนะครับนับไปเรื่อยๆแล้วก็รับ input ไปนะครับแสดงว่าจะรับค่า input ทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมครับเราก็ใช้เขาในการเช็คถ้าอย่างนี้แสดงว่าทุกรอบนะครับจะมีการรับอินพุต1ครั้งนะครับครบ5ครั้งครบ5ครั้งก็เบรกใช่ไหมครับจบ5ครั้ง y ก็เลิกทำงานทุกรอบนะครับนำก็ต้องเข้าไป append นะครับสร้างลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งลิสต์นำนะครับlist นำ list นำ append ค่านำเข้าไปโอเคนะครับครบ5ครั้งนะครับลองดูครับครบ5ครั้งแล้วลอง print list นำออกมาดูนะครับลืมประกาศตอนแรกนะครับเขาเริ่มต้นที่เป็น0ก่อนนะครับโอเค5จำนวนเอา45เอฟเพนเขียนผิดขอโทษนะครับ45 54 65 3เลยนะครับ34 87ครบ5จำนวนละนะครับ1 2 3 4 5ครบ5จำนวนเสร็จนะครับนี่ผลจากการรับอินพุตต่อไปก็เช็คเลยตอนนี้เราได้ลิสต์ซัมมาอยู่ตรงนี้ละนะครับเช็คว่าอะไรมากที่สุดนะครับเช็คมากที่สุดมีหลายวิธีนะครับ
อย่างแรกคือการหามากที่สุดด้วยฟังก์ชัน max นะครับแบบนี้นะครับลองดู34ต่อไปค่ามากที่สุดเอา99เลยนะครับนะครับจบค่ามากที่สุดก็คือ99อันนี้กรณีไม่ใช้ลูปนะครับถ้าเป็นลูปถ้าเขียนด้วยลูปด้วยตัวเองนะครับอันนี้เราไม่เอาละนะครับตอนนี้ถึงตรงนี้เราได้ลิสต์นำออกมาแล้วจากค่าที่เราป้อนไป5ค่านะครับต่อไปเราก็จะลองหา max value ของลิสต์นำนะครับ max value ของลิสต์นำวิธีการง่ายๆนะครับก็คือการวิธีคิดนะครับ1ก็คือเราจะสร้าง max ค่า max value ของมันออกมาก่อนนะครับจำลองว่ามันเป็น0ก่อนแล้วกันนะครับสมมุติค่ามากที่สุดนี้เป็น0แล้วเราก็จะวนรอบนะครับตอนนี้เราอ่านค่าของลิสต์นำออกมาได้5ค่าใช่ไหมครับ5ค่าแบบนี้นะครับง่ายๆก็คือวิธีคิดก็คือให้วนรอบอ่านทีละตัวอ่านออกมาแล้วเปรียบเทียบกับ max value ว่ามันมากกว่าหรือเปล่าถ้าค่า x อ่านออกมาแล้วมันมากกว่า max value ก็เปลี่ยน max value เป็นค่า x ตัวปัจจุบันนะครับถ้ามันไม่มากกว่าก็วนรอบอ่านตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับค่าไหนมากกว่าก็มาแทนที่ค่า max value เดิมนะครับค่า0ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะลองดูครับ for x in list num นะครับเราจะไปอ่าน list num มาทีละตัวนะครับ x in list num ถ้านะครับ x มันมากกว่าอะไรครับมากกว่า max value ตัวที่เรากำหนดไว้ตอนแรกนะครับถ้ามันมากกว่าก็เปลี่ยน max value ให้เป็นอะไรครับเป็นค่า x ซะนะครับแค่นี้นะครับถ้า x นะครับมันมากกว่า max value ที่เรากำหนดไว้ก็จะเปลี่ยน max value เป็นค่า x ปัจจุบันถ้ามันไม่มากกว่ามันก็วนรอบไปอ่าน list นำมาทีละตัวนะครับลองรันอันนี้ดูนะครับสุดท้ายลองปริ้นดูปริ้น max value ออกมาดูกันนะครับป้อน5จำนวนนะครับ23 32 45 67อีกสักอันหนึ่ง99จบนะครับค่า max value ก็ได้99เราลบตรงนี้หน่อยเห็นชัดๆ อีกทีหนึ่งนะครับขอรันอีกทีหนึ่ง2,000กว่าอันนี้มาอยู่ตอนแรกเลยนะครับค่ามากที่สุดเห็นไหมครับก็ได้ค่า max value ออกมานั่นเองนะครับต่อไปข้อต่อไปข้อ7ให้สร้างลิสต์เก็บเบอร์โทรศัพท์5หมายเลขและหาว่ามีเลขใดลงท้าย2ตัวรวมกันได้10ข้อนี้นะครับวิธีคิดนะครับมาดูวิธีคิดก่อน1คืออะไรครับ1คือต้องสร้างลิสต์นะครับสร้างลิสต์เก็บหมายเลข5หมายเลข5เลขนะครับขั้นตอนที่2ต้องทำอะไรครับขั้นตอนที่2ก็ต้องให้หาว่าเลขท้าย2ตัวรวมกันได้10ก็เช็ค if ใช่ไหมครับวนรอบก่อนนะครับ for ก่อน for in list ออกมานะครับแล้วแต่ละรอบก็เช็ค2ตัวสุดท้ายรวมกันเท่ากับ10วิธีเขียนนะครับ1คือสร้างลิสต์เก็บ5หมายเลขก่อนสมมุติว่าโฟนเท่ากับนะครับ5หมายเลขนะครับสำคัญก็คือหมายเลขโทรศัพท์มันจะไม่ใช่อินทีเจอร์นะครับเพราะมันขึ้นต้นด้วยเลข0นะครับมันจะต้องเป็นสตริงนะครับ089ตัวที่1ตัวที่2 086ตัวที่3กำหนดไปเลย087 123 45 46อันนี้ลงท้ายด้วย10นะครับอันนี้รวมกันเป็น10เอาสัก2หมายเลขนะครับ0
917เตอร์ตึกเตอร์91อันนี้ก็10นะครับ1 2 3 4ละอ่ะหมายเลขสุดท้ายเป็น089สรุปก็คือมีหมายเลขอะไรที่ลงท้ายรวมกันได้10ก็คือ2เลขนี้นะครับ2เลขนี้เราก็ต้อง for นะครับ for number นะครับ in phone ทุกรอบเราก็จะไปอ่านมาแล้วนะครับเช็คเลขท้าย2ตัวนะครับก็ตัดเลขท้าย2ตัวของ n นะครับก็คือ n ที่อะไรครับลบ1คือตัวท้ายกับ n ที่อะไรครับ n ที่ลบ2ก็คือ2ตัวท้ายอันนี้คือตัวที่ n ลบ1นี่คือตัวที่ n ลบ2 2ตัวท้ายรวมกันแล้วบวกกันแล้วเท่ากับอะไรครับเท่ากับ10นะครับง่ายมากนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นสตริงนะครับก่อนบวกกันก็ต้องเปลี่ยนเป็น int นะครับนี่ก็เหมือนการบวกด้วย int ของใช่ไหมครับ for เช็คแต่ละรอบรวมกันเท่ากับ10นะก็ if เลย if ตัวนี้ตัวท้ายบวกด้วยตัวรองท้ายบวกกันแล้วเท่ากับ10ก็อะไรครับก็ print n แค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับลองรันดูครับก็ได้2หมายเลขก็คือเลขนี้กับเลขนี้รวมกันแล้วเป็น10พอดีนะครับลองเปลี่ยนดูก็ได้นะครับอันนี้ไม่10ก็ได้ก็น่าจะเหลือเลขเดียวคือเลขนี้นะครับโอเคนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเลยโค้ดแค่4บรรทัดนะครับต่อไปข้อ8คล้ายๆกันเลยนะครับหาว่ามี AI AEIOU กี่ตัวนะครับข้อนี้หลายคนทำได้นะครับวารีเชียงใหม่สคูลนะครับกำหนดเลย my word my text เท่ากับวารีเชียงใหม่สคูลง่ายมากเลยแล้วก็ for อะไรครับ for t เลย in text เลยนะครับแบบนี้ถึงแม้ไม่ใช่ลิสต์นะครับทุกรอบมันก็จะไปอ่านมาทีละตัวอักษรนะครับลองปริ้นดูก็ได้ครับปริ้นทีดูนะครับแต่ละรอบนะครับก็จะอ่านมาทีละตัวอยากรู้ว่าจริงไหมลองเบรกดูครับปริ้นตัวเดียวก่อนเบรกก็ได้แค่ตัว v เห็นไหมครับนี่คืออ่านมาทีละตัวเลยคล้ายๆกับลิสต์เลยนะครับทีนี้อ่านมาทีละตัวแล้วก็เช็คว่ามันเป็น a e i o u ไหมนะครับถ้าใช่ก็บวกไป1ก็เอาซัมแล้วกันซัมการบวกเป็น0ไว้ก่อนนะครับถ้าอะไรครับถ้า t ถ้า t เท่ากับ a ใช่ไหมครับหรืออ๋อไหมครับ t เท่ากับe หรืออันนี้เขียนแบบง่ายเลยนะครับกำปั้นทุบดินเลยจริงมีวิธีการเขียนอีกหลายวิธีแล้วนะครับ a e i o t เท่ากับ o o t เท่ากับ u if t เท่ากับ a หรือ t เท่ากับ e หรือ t เท่ากับ i หรือ t เท่ากับ o หรือ t เท่ากับ u นะครับให้หาว่ารวมกันแล้วได้กี่ตัวนะครับก็คือเช็คหมดเลยไม่ว่าจะเป็น a e i o u เช็คทีละตัวเลยถ้าใช่ก็ซัมก็บวกไป1ใช่ไหมครับซัมบวกเท่ากับ1นะจบก็ลองปริ้นซัมออกมาดูได้กี่ตัวครับลองนับด้วยมือก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9ตัวนะครับลองรันดูได้9ตัวนะครับโอเคไหมง่ายมากนะครับต่อไปข้อ9ครับใกล้หมดละข้อ9ข้อ9
ให้นักเรียนรับ input จากผู้ใช้บัตรเลขประชาชน13ตัวรับ input เลขประชาชนมา13ตัวแล้วหาผลรวมกับทุกตัวลองดูนะครับ1คือรับ input ก่อนแล้วค่อยหาผลรวมแล้วก็หาเลขคู่หาเลขคี่ง่ายมากนะครับ input ก็คือID card นะครับก็รับ input มานะครับรับ input มา input สังเกตนะครับเราจะรับเป็น int หรือรับเป็น string ดีนะครับเราดูจากโจทย์ก่อนผลรวมของเลขทุกตัวนะครับมีเลขเป็นเลขคู่กี่ตัวแสดงว่าเราต้องอ่านทีละเราต้องอ่านทีละหลักใช่ไหมครับเอาทุกหลักมารวมกันเอาทุกหลักมาเช็คอ่านทีละหลักคือต้องแยกมันออกมานะครับไม่สามารถเป็นอินทิเจอร์ได้ถ้าเป็นอินทิเจอร์มันคือ13หลักเป็นจำนวนเดียวใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นสตริงธรรมดาไม่ต้องมีคำว่า int นำหน้านะครับพิมพ์เลข13หลักรับมาแล้ว ID card นะครับทีนี้รับทุกตัวมานะครับเอาผลรวมก่อนนะครับก็วนรอบเลยครับ for อะไรดี ID in นะครับ ID card อันนี้คืออ่านเป็นสตริงมาทีละตัวอักษรนะครับอันนี้อ่านทีละตัวอักษรเลยนะครับก็ลองเช็คและคือหาผลรวมทุกตัวนะครับหาผลรวมทุกตัวก็คือเอาทุกตัวมาบวกกันนะครับก็เอาผลบวกไว้ก่อนสร้างผลบวกเป็นซัมไว้ก่อนนะครับก็ซัมก็บวกเท่ากับบวกด้วยอะไรครับก็บวกด้วยตัวเลขนั่นแหละนะครับตัวเลขที่อ่านมาทีละตัวนะครับโดยก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นอินทิเจอร์ก่อนที่จะบวกใช่ไหมครับลองดู print sum มาเซอร์ลองใส่1 13ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ตัวมันก็ควรซัมแล้วก็ต้องได้13ใช่ไหมครับโอเคถูกต้องนะครับต่อไปเราหาว่าเป็นเลขคู่กี่ตัวเลขคี่กี่ตัวเพราะฉะนั้นทุกหลักเป็นไงครับก็ต้องเช็คว่าเป็นเลขคู่หรือเปล่านะครับเช็คเลขคู่สมมุติว่า event นะครับนับจำนวนเลขคู่ od นับจำนวนเลขคี่นะครับถ้า id ที่อ่านออกมาหลักตัวนี้มันเป็นเลขคู่ก็ต้องมอดด้วย2แล้วผลเป็นไงครับเพราะผลของมันก็ต้องเป็น0ก็คือเป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขคู่ event ก็ต้องบวกเท่ากับ1ใช่ไหมครับ else มันไม่ใช่เลขคู่มันก็ต้องเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับก็ od บวกเท่ากับ1นะถ้าเป็นเลขคู่คือหาร2แล้วลงตัวก็บวก event เป็น1ไม่งั้นถ้าไม่งั้นก็คือมันไม่ต้องเช็คแล้วว่าเลขคี่หรือเปล่าเพราะมันต้องเลขคี่แน่ๆไม่คู่ก็คี่ใช่ไหมครับเลขมันมี2อย่างใช่ไหมครับก็บวกเลขคี่เป็น1นะครับ print sum จำนวนทั้งหมดแล้วก็ print เลขคู่แล้วก็ print เลขคี่นะจบในทีเดียวนะครับใช้ for เดียวจบเลยลองใหม่ลองได้หรือไม่ได้ล่ะ id มันต้องเป็น int ใช่ไหมครับลืมเปลี่ยนเป็น int นะ13หลักนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10เล่นนะครับ11 12 13ผลรวมได้51นะครับเลขคู่มี6ตัวเลขคี่มี7ตัวรวมกันเป็น13พุท3พอดีลองนับนะครับเลขคู่มี2มี1นะครับ2 3 4 5และ6เลขคู่มี6นะครับแล้วเลขคี่ก็มี7โอเคนะครับจบข้อนี้ต่อไปข้อสุดท้ายลองดูนะครับลอตเตอรี่มันหายไป3เลขนะครับเรารู้ว่ามันเป็น950และอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจำได้ว่าเลขที่4เป็นคี่เลขที่5เป็นคู่และที่6เป็นคี่
ให้หาว่ามีเลขใดบ้างและมีกี่เลขโอเคมาดูกันนะครับอย่างแรกเขาต้องการหาว่ามีเลขใดบ้างก็พิมพ์ออกมาทุกรอบได้มีทั้งหมดกี่เลขทั้งหมดกี่เลขมีทั้งหมดด้วยนะครับสร้างตัวแปรไว้รวมก่อนคราวนี้เขาเริ่มต้นที่เท่าไหร่950xxx นะครับ 950xxx เริ่มต้นนะครับแสดงว่ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่950000ไปจนถึงอะไรครับ950999ใช่ไหมครับ 1,000 หมายเลขพอดีใช่ไหมครับ000ถึง999ก็คือ 1,000 หมายเลขเพราะฉะนั้นก็ต้องวนรอบ 1,000 ครั้งนะครับ for lottery เลย lot นะครับ in range เท่าไหร่ครับ950000จนถึง950เท่าไหร่ครับถ้า950999ก็จะไม่รวมตัวนี้ใช่ไหมครับเราอยากให้รวมตัวนี้ด้วยก็ต้องเพิ่มไปอีก1 999ก็เป็น 1,000 ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น 1,000 หน่วย10 100,000 นะครับก็จะได้990ก็จะได้ 1,000 หมายเลขพอดีลองดูก่อนก็ได้ว่ามัน 1,000 หมายเลขไหมนะครับลองนับดูก่อนก็ได้total บวกเท่ากับ1แล้วลอง print total ดูมันต้องได้ 1,000 นะครับอันนี้คือลองนับดูก่อนว่ามันหมุนกี่รอบนะครับว่ามีเลขทั้งหมดกี่ตัว1,000 ตัวนะครับอันนี้คือหมุนได้ 1,000 รอบพอดีนะครับคราวนี้แต่ละรอบที่อ่านออกมามันเก็บไว้ในตัวแปร lot ใช่ไหมครับ lot ตัวแปร lot เราอยากรู้ว่า3ตัวหลังของ lot ใช่ไหมครับมีเลขใดบ้างที่เรียงด้วยเลขคี่ใช่ไหมครับเรียงด้วยเลขคี่เลขคู่และก็เลขคี่นะครับที่เรียงอะไรครับคี่ก่อนแล้วก็คู่แล้วก็คี่นะครับอย่างเช่นอะไรล่ะ95950คี่ก็คือ1เลขคู่อาจจะเป็น2แล้วก็เลขคี่3นะฮะเช่นอย่างนี้นะครับเลขคี่เลขคู่แล้วก็เลขคี่3ตัวหลังง่ายมากนะครับตัวขวาสุดคือลบ1ใช่ไหมครับนี่คือตัวลบ1ตัวขวาสุดโอเคไหมนะครับตัวนี้คือตัวที่ลบ2ก็คือตัวที่ลบ2และตัวนี้ก็คือตัวที่ลบ3ได้3ตัวใช่ไหมครับได้3ตัวถ้าปริ้นตอนนี้ปริ้นทั้ง3ตัวก็จะได้เฉพาะเลข3หลักนะครับข้างหลังนะครับคราวนี้เราอยากเช็คว่าตัวแรกมีอะไรบ้างที่เป็นคี่และตัวนี้เป็นคู่และตัวนี้เป็นคี่นะครับก็ง่ายมากครับอย่างแรกคือมันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นสตริงก่อนนะครับสตริง lot นะครับทั้งตัวแปรใหม่ s lot เท่ากับ str ของลอตเตอรี่ได้ละนี่คือได้เป็นสตริงแล้วนะครับs lot อันนี้เป็นสตริงละเป็นสตริงสามารถอ่านทีละตัวได้นะครับถ้าเป็นอินทิเจอร์มันอ่านทีละตัวไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นสตริงก่อนนะครับพอเป็นสตริงแล้วเราก็เช็คเลยครับ if ตัวที่ตัวนี้นะครับคือตัวที่4นี่นะครับตัวที่ลบ3ตัวนี้มันเป็นเลขคี่เลขคี่คือเป็นไงครับมอดด้วย2แล้วเท่ากับ1ใช่ไหมครับมอดแล้วไม่ลงตัวแล้วก็แอนด้วยตัวต่อไปคือตัวนี้เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ต้องมอดด้วย2แล้วเท่ากับ0แล้วก็แอนใช่ไหมครับต้อง3เงื่อนไขด้วยนะครับคี่และคู่และคี่3เงื่อนไขเป็นจริงนะครับและตัวนี้มอดด้วย2แล้วเท่ากับ1เห็นไหมครับเป็นคี่เป็นคู่แล้วก็เป็นคี่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็
ให้ print เลขนี้ออกมา print lot ออกมาว่าเลขนี้คือเลขอะไรนะครับเสร็จแล้วก็นับด้วย total ก็บวกเท่ากับ1เห็นไหมครับถ้าเป็นจริง print แล้วก็บวกสุดท้าย print ออกมาว่า total ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่โอเคนะลองรันดูครับerror อะไรนี่ not argument ต้องผิดอะไรสักอย่าง if เราเปลี่ยนไปเป็น string แล้วนะครับเอาไป mod เอาไปคำนวณก็ต้องเปลี่ยนกลับนะครับคำนวณก็ต้องเป็น int ด้วยนะครับก็ต้อง int ด้วยนะครับเอาไปคำนวณก็ต้องเปลี่ยนเป็น int ด้วยและ int ของตัวสุดท้ายดูนะครับ int นะเอาดูตรงนี้ int นะครับของ string ของ lot นะครับตัวที่ลบ3นะครับตัวที่ลบ2แล้วก็ตัวที่ลบ1 mod ด้วย2ออกมาแล้วครับตัวอย่างเห็นไหมครับตัวอย่างมีเลขอะไรบ้างยาวเหยียดเลยเห็นไหมครับเป็นคี่เป็นคู่แล้วก็เป็นคี่เห็นไหมครับเป็นคี่เป็นคู่แล้วก็เป็นคี่นะถูกสุ่มดูนะครับคี่คู่คี่นะครับได้ทั้งหมด125หมายเลขนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือเฉลยทั้งหมด10ข้อนะครับข้อ10เหมือนจะยากนะครับแต่มีโค้ดกี่บรรทัดเองครับ1 2 3 4 5 6 7 7บรรทัดนะครับนะข้อนี้ยาวสุดนะครับโอเคนะครับนี่คือเฉลยข้อสอบกลางภาคหวังว่าทุกคนลองทำดูนะครับลองทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมีข้อสอบให้แก้ตัวนะครับเดี๋ยวมีข้อสอบให้แก้ตัวคล้ายๆเดิมนะครับลองไปทำสอบแก้ตัวดูเผื่อได้คะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ